การแจกชุดตรวจ ATK ของสปสช.ตลอด4วันที่ผ่านมาประชาชนค่อนข้างจะตื่นตัวไปขอรับตามร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศแล้วกว่า 67,000 คนนะคะแต่กลับมีคนแจ้งอาการแจ้งผลเข้าสู่ระบบเพียงแค่ 9,000 กว่าคนเท่านั้นค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ7นี่เป็นข้อกังวลอย่างมากของสปสช.นะคะสำหรับคนที่เอาไปแล้วตรวจหรือไม่ตรวจก็ไม่รู้ดังนั้นอยากจะให้ลงผลในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยค่ะค่ะส่วนวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าแจกกันต่อนะคะมีการแจกกันเป็นวันที่5แล้วคุณภัทรพรตั้นงามติดตามบรรยากาศมาให้นะคะคุณภัทรพรคะประชาชนตื่นตัวมารับกันมากน้อยแค่ไหนในวันที่5คะคุณพรมดีคุณจิรชตาคะวันที่5แบบนี้ของการแจกฟรีชุดตรวจ ATK นะคะประชาชนยังตื่นตัวออกมารับการแจกต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นร้านยากนกฟาร์มาเชนที่ตรงจุดนี้นะคะมาสังเกตการค่ะตอนนี้มีผู้มาขอรับไปแล้วนะคะเกือบ30คนแล้วค่ะในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ร้านเปิดค่ะแต่ว่านี่กำลังเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการรับชุดตรวจไปแล้วแต่ว่าการตรวจนั้นรวมถึงการแจ้งระบบเข้าสู่ผลการตรวจผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะตามที่ทางสปสช.นั้นมีข้อกังวลใจเพราะว่าจำนวนผู้ที่รับไปเกือบถึงแสนคนแล้วนะคะแต่ว่าการแจ้งเข้าระบบกลับมาเพียง 7% นั้นก็ถือว่าเป็นความที่สปสช.นั้นคาดหวังว่าน่าจะช่วยกันแจ้งกลับมากันได้มากกว่านี้ค่ะสำหรับการแจกชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยานะคะที่ดิฉันติดตามมาดูค่ะอย่างเช่นที่ร้านกนกฟาร์มาเชนย่านทาวน์อินทาวน์ตั้งแต่วันแรกนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะที่ทางเภสัชกรนั้นยังมีการแจกชุดตรวจ ATK ต่อเนื่องและยังคงมีประชาชนทยอยมารับ ATK เป็นระยะเช่นกันค่ะซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าการที่สปสช.ดำเนินการแจก ATK ในช่วงนี้เป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าหากตรวจบ่อยแล้วต้องไปหาซื้อเองนะคะก็จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มตามไปด้วยค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือว่ามันช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในส่วนของไอ้การซื้อชุดตรวจมาตรวจเพราะว่าเราตรวจบ่อยมันก็แบ่งไปได้ในระดับหนึ่งอะค่ะค่ะพอที่ผ่านมาบอกว่าซื้อกันหลายรอบมากใช่ซื้อหลายรอบทีขนาดนี้ก็7วันก็มี7วันทีของอาทิตย์ที่14วันอะไรอย่างเงี้ยและสำหรับข้อมูลตลอด4วันนะคะที่ร้านขายยาแห่งนี้ได้มีการแจก ATK ค่ะจนถึงเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้เดินทางมาขอรับไปแล้ว 1,351 คนนะคะ1คนก็จะได้รับการแจกคนละ2ชุดค่ะรวมมีการแจก ATK ไปแล้วเฉพาะที่ร้านนี้นะคะจำนวน 2,702 ชุดมีผู้แจ้งผลรายงานกลับเข้าระบบเป๋าตังกลับมาแล้ว117คนค่ะในจำนวนนี้พบว่าติดเชื้อ1คนนะคะและแจ้งว่ามีอาการไอหายใจหอบเหนื่อยซึ่งทางร้านขายยาที่นี่ก็จะมีระบบประสานส่งต่อเพื่อช่วยดูแลด้วยค่ะซึ่งทางเภสัชเองนะคะพอได้รับทราบข้อมูลแล้วนะคะก็จะทำการประเมินอาการเบื้องต้นค่ะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เข้ารับบริการเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะแนะนำนะคะให้โทรศัพท์ไปที่1330ต่อช่อง14นะคะเพื่อว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะในการประสานงานนะคะประเมินความเสี่ยงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เข้ารับการดูแลรักษาในลำดับถัดไปแต่คุณผู้ชมคะถ้ามาดูภาพฉายใหญ่ขึ้นนะคะเป็นภาพรวมของทั่วประเทศค่ะการกระจายชุดตรวจ ATK ณเวลา8นาฬิกาของวันนี้นะคะทางรองเลขาธิการสปสช.อธิบายข้อมูลให้เห็นชัดเจนค่ะว่ามีประชาชนรับชุดตรวจ ATK ไปแล้วจำนวน 67,205 รายค่ะ1คนจะได้2ชุดจึงแจกไปแล้วรวมทั้งสิ้น 134,410 ชุดนะคะแต่ว่าถ้ามาดูข้อมูลที่ไหลกลับมาเข้าสู่ระบบการรายงานผลพบว่ามีประชาชนแจ้งผลเข้ามาในระบบเพียง 9,422 คนเท่านั้นหรือคิดเป็นประมาณ 7% ค่ะในจำนวนนี้พบว่าติดเชื้อโควิด 68 คนค่ะและยังมีผู้ไม่ได้บันทึกผลเข้าสู่ระบบกลับมามากถึง 124,988 คนนะคะหรือว่ามากถึง 93% ค่ะและเป็นสถานการณ์ที่สปสช.นั้นกังวลเพราะว่าอาจจะทำให้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ในการแจก ATK กับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้รับไปแล้วนั้นตรวจแล้วหรือยังหรือว่าถ้าผลพบว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่แจ้งเข้าสู่ระบบนั้นก็จะยิ่งเกิดความเสี่ยงต่อการระบาดได้นะคะจึงร้องขอให้ทุกคนค่ะที่รับผลไปแล้วนั้นช่วยแจ้งผลกลับมาทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยไม่ว่าจะติดเชื้อหรือว่าไม่ติดเชื้อก็ตามค่ะจุดประสงค์ของ ATK เนี่ยนะครับเราส่งไปกระจายไปในกลุ่มเสี่ยงซึ่งกลุ่มเสี่ยงนี้มีทั้งตลาดมีทั้งชุมชนมีทั้งประชาชนทั่วไปและก็อยู่ในคำถาม3ข้อที่เราถามเบื้องต้น
นะครับดังนั้นเราจะรู้สถานะเราจะสังเกตว่าเราจะพอดกราฟให้เป็นอย่างนี้นะครับกราฟให้เป็นอย่างนี้ว่ากลุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยผลบวกมันกระจายไปตรงไหนบ้างอันนี้จะเป็นภาพใหญ่ทั่วประเทศเกิดขึ้นจังหวัดไหนจังหวัดนั้นจะแอคทีฟเข้าไปดูแลท่านเพื่อกันไม่ให้กระจายออกจากจังหวัดท่านไปที่อื่นนะครับไอ้นี่จะเป็นภาพใหญ่นะสิ่งที่ได้เราพัฒนาระบบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะแดชบอร์ดเนี่ยเพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่าขณะนี้สถานการณ์การตรวจจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านรับไปตัวเลขนี้มีการรับไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเลขเนี้ยมันไม่ขึ้นนะฮะคือท่านไม่ตรวจนะฮะพอท่านไม่ตรวจอันที่1เลยทำให้กลุ่มเสี่ยงที่เขาควรจะได้รับไม่ได้นะครับเพราะว่าของหมดแล้วท่านเอาไปที่แพทย์แต่ท่านไม่ตรวจนะฮะตรวจแต่ท่านไม่บันทึกผลนะครับอันนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่รู้สถานการณ์เลยว่าท่านตรวจแล้วเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าท่านเป็นบวกแล้วท่านไม่บันทึกผลแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าตอนนี้นะฮะท่านเดินทางไปตรงไหนหรือเปล่าท่านอาจจะไปกระจายเชื้อให้ที่อื่นอาจจะทำให้ที่อื่นเกิดการระบาดก็ได้สำหรับภาพรวมการแจกเอทีเคจำนวน8,500,000 ชิ้นตามโครงการที่สปสช.ดำเนินการนะคะล่าสุดทางสปสช.ได้รับแจ้งจากทางองค์การเภสัชกรรมระบุว่าคาดว่าจะส่งชุดตรวจเอทีเคให้สปสช.กระจายได้ครบภายในวันที่27 กันยายนนี้ค่ะแน่นอนว่าทิศทางการแจก ATK ฟรีนะคะภายใต้การแจกของสปสช.เป็นสถานการณ์สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสปสช.เองก็ต้องการที่จะทำให้การเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองและอยู่ที่บ้านได้แบบสะดวกเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงทุกคนได้แต่สิ่งสำคัญค่ะคือการรายงานผลกลับมาเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อจะนำไปสู่การประเมินสถานการณ์ภาพรวมของทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังคงต้องร้องขอนะคะประชาชนที่รับการแจกชุดตรวจโควิดฟรีไปแล้วนะคะขอให้รีบตรวจภายใน 1-2 วันค่ะเพราะว่าถือว่าพวกคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหลังจากที่ได้มีการประเมินในแบบสอบถามไปแล้วค่ะขณะเดียวกันเมื่อตรวจเสร็จแล้วสำคัญที่สุดคือการแจ้งกลับมาผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพื่อให้ทางสปสช.ได้มีระบบฐานข้อมูลนำไปสู่การประเมินภาพรวมทั้งระบบค่ะคุณจิรัชตาคุณพรวดีคะค่ะขอบคุณค่ะ